ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะวันนี้เรายังคงออกอากาศเหมือนปกตินะคะในเวลา9นาฬิกานิดๆนะคะจากเสถียรธรรมสถานนะคะในบริเวณธรรมศาลานะคะอ้อมวันนี้ทำหน้าที่เป็นดีเจอาสาสมัครธรรมะสวัสดีคุณยายค่ะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่กรุงเทพแดดล่มลมตกมากเลยในขณะที่คุณแม่ส่งความรักไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ของเราด้วยนะคะเราเชื่อว่าการอยู่กับธรรมชาติอย่างที่โลกกำลังเป็นอยู่เนี่ยอย่างคนที่ท้าทายตัวเองได้คือหมายความว่าโลกมันจะเป็นอย่างไรนะเราอยากให้ฝนตกมันไม่ตกเราอยากให้มันหยุดตกมันยังตกอะไรประมาณนี้นะคะบอกรถไม่ติดมันติดแต่เราอยู่ได้อย่างไม่ติดอยู่กับความอึดอัดอันนี้น่าสนใจเพราะว่าไอ้เรื่องของความอึดอัดอย่างที่คุณยายบอกนะคะมันก็เป็นเรื่องที่มันเหมือนไม่ได้รุนแรงเพราะมันไม่ต้องแบกรับของไม่ได้มีตัวน้ําหนักเป็นของให้เราเห็นว่าเราถือของกี่โลเราหนักกี่โลแต่จริงๆแล้วเวลาอึดอัดในใจเนี่ยมันรู้สึกยาวนานกว่าอึดอัดถือของนะคะคุณยายคือเวลามันแบกอยู่ในใจเนี่ยนอนมันก็แบกนั่งมันก็แบกไงคิดมันก็แบกเดินมันก็แบกไอ้ถือของเนี่ยมันยังรู้จักเหนื่อยแล้วปล่อยใช่ไหมใช่ไอ้แบกใจไว้กับอะไรสักอย่างนึงที่เรารู้สึกว่ามันหนักแล้วเราทุรนทุรายกับสิ่งนั้นเราประชดประชันอยู่กับสิ่งนั้นเรารู้สึกว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราอยู่ในภาวะของคนติดคุกนะเพราะว่ามันง่ายมากที่เราจะคิดว่าทำไมอีกคนนึงทำแบบนั้นเราต้องตั้งคำถามบางทีเราจะตั้งคำถามเมื่อเอาว่าในหลายๆคนนะคะที่เจอในเหตุการณ์ว่าในบ้านอาจจะรู้สึกว่าทำไมแม่ทำแบบนี้ในขณะที่แม่ก็คิดว่าทำไมลูกทำแบบนี้ในขณะที่เราเจอที่ทำงานทำไมเพื่อนร่วมงานเราทำแบบนี้ทำไมเขาทำแบบนี้ค่ะคุณยายคือไอ้คำว่าทำไมเขาทำแบบนี้มันก็มีคำว่าเขาค่ะแล้วมันก็สะท้อนกลับมาลึกๆเลยที่หลายคนไม่รู้คือเรากำลังรู้สึกด้อยกว่ากับเขาหรือเปรียบเทียบกับเขาหรือหลงไปว่าเราเหนือเขาซึ่งอันเนี้ยมันคือมานะความถือตัวและโลกปัจจุบันเนี่ยมันส่งเสริมเรื่องการให้มีมานะความถือตัวสงสารแต่ในความเอาว่าอันเนี้ยน่าคิดแน่หนึ่งข้อนะคะเราคือมานะถือตัวว่าทำไมเราถึงคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นเราจึงเหนือมันเรามักจะเป็นเพราะว่าเราคิดว่าเราเหนือเขาแต่ในความเป็นจริงถ้าในบางกรณีในกรณีที่เหตุการณ์เนี้ยเขาทำไม่ถูกจริงๆเราจะคิดว่าทำไมเขาทำอย่างนี้ได้หรือไม่ได้คะคุณยายคือถ้าเขาทำอย่างนั้นมันเป็นกรรมของเขาแต่ถ้าเราคิดว่าแล้วจริงๆเขาไม่ควรจะทำอย่างนั้นอีเนี่ยกรรมของเราแล้วถ้าเราอยากให้เขาแก้ไขในสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกล่ะคะเราก็อย่าตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นแต่ให้ตั้งคำถามใหม่ว่าที่เขาทำอย่างนั้นเขาทุกข์อะไรอีหยังล่ะที่เขาเป็นอย่างนั้นน่ะเขาทุกข์อะไรเช่นที่เขากำลังเสแสร้งอยู่นั้นเขากำลังหลงตัวอยู่นั้นเขากำลังอะไรก็ตามให้เขาทุกข์อะไรให้หาให้เจอว่าไม่ไปถามว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นเรารู้ว่าเขาทำไม่ถูกแล้วแต่ไอ้ที่เขาทำไม่ถูกเด็กเขากำลังมีอวิชชาคือทุกข์อะไรเขาเข้าใจผิดก็ได้เขารู้ผิดก็ได้อย่างนั้นอะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่เราต้องรู้ไปอย่างนั้นไม่ใช่ไปตัดสินเขาว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่ว่าเราก็จะทุกข์เพราะความเลวของคนอื่นแต่ทำไมเราไม่มองว่าที่คนอื่นกำลังเลวอยู่นั่นน่ะเขามีอวิชชาอะไรเราจะได้ช่วยเขาถูกเราจะไม่มองทำไมเราจะได้กรุณาเขาถูกฟังดูการเป็นคนที่พยายามที่จะดีเนี่ยแต่ติดดีมันยากนะคุณยายไม่คนติดดีที่ชอบชี้ถูกชี้ผิดเนี่ยมันคือคนหลงดีแล้วเผลอๆจะกลายเป็นคนอวดดีเนี่ยก็เพราะมันมีคำว่าดีไงเราอยากดีเราทำดีแล้วมันก็ต้องดีสิทำไมคนนั้นทำไม่ดีมันยังดีอยู่อ้าวก็คนมันมีกรรมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอยากให้โลกมันดีแต่คนมันต่างกันโดยกรรมอ่ะฉะนั้นเราก็ต้องรู้สิไอ้คนที่มันยังกรรมชั่วอยู่เนี่ย
มันยังต้องการโอกาสการให้อภัยการชี้ชวนวิงวอนการขนาบหรือการทำศิลปะบำบัดอะไรก็ว่าไปเราก็ยังชั่วอยู่ซึ่งมีคนสงสัยนะคะมีคนเคยถามมาว่าแล้วเราจะต้องทนเห็นคนที่ไม่น่ารักไม่ดียังคงได้ดีอยู่แล้วเราจะทำใจยังไงให้เรายอมรับเขาได้หนูจ๋าขี้ฉาเปล่าไม่เห็นต้องทนเลยไม่ต้องทนเห็นคนที่ไม่ดีมันทำอะไรแล้วมันรู้สึกว่ามันดูดีไม่หรอกถ้าเรามองใครสักคนหนึ่งที่กำลังทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเราควรจะสงสารแล้วสงเคราะห์เอ็นดูเกื้อกูลให้นึกถึงพระบรมศาสดาเห็นเทวทัตก็ไม่ดีเทวทัตกำลังอวดดีเทวทัตกำลังถือดีเทวทัตกำลังแบบมีความช่อฉนที่จะโยนความผิดให้พระองค์แต่พระองค์ไม่เคยโกรธเทวทัตและไม่เคยเอาตัวเข้าไปเปรียบเทียบกับเทวทัตเลยด้วยความเอ็นดูและเกื้อกูลซึ่งมันก็จะมีคนแบบนี้นะคะยายในโลกข้างนอกคือก็เราไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่จ้ะอาจารย์เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าแน่นอนแล้วเราจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่เราเป็นพุทธะได้มันไม่ง่ายไงคะเนี่ยมันจะมีประโยคเยอะๆมันไม่ง่ายเรายังไม่ใช่โสดาบันเราไม่ใช่พระอรหันต์เราเป็นคนธรรมดาเราไม่ต้องเป็นอะไรหรอกเราเป็นคนธรรมดานี่แหละแต่เรารู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นอย่างอึดอัดเช่นเปรียบเทียบเป็นความอึดอัดเราต้องเห็นการเปรียบเทียบแค่มาแล้วไปการชี้หรือพุ่งไปมีอคติจะด้วยราคะโทสะโมหะมันก็เป็นแค่เพียงอคันธุกะที่แค่มาแล้วไปซึ่งงานหลักของเราเนี่ยคือเราก็บริหารดินน้ำลมไฟที่เราได้มาเพียงชั่วคู่แล้วถูกสมมุติใส่หัวโขนไปว่าเราเป็นแม่ชีสันสนีเราเป็นอ้อมเราเป็นคุณนั่นคุณนี่ขอโทษไอ้นี่มันสมมุติบัญญัติเราก็คือดินน้ำลมไฟที่แค่มาแล้วไปถ้าเราบริหารดินน้ำลมไฟบริหารกรรมของเราในช่วงเนี้ยให้รู้ตื่นและเบิกบานเราก็เป็นพุทธะขอโทษเราเบิกบานได้ในขณะที่โลกมันมืดเพราะอะไรเพราะเราไม่หลับตาอยู่กับความมืดเนี่ยไล่คำว่าเราก็คิดซะว่าเราเป็นดินน้ำลมไฟอาจจะมีคนเคยคิดซื่อและทื่อเหมือนอ้อมนะคะเพราะไอ้คิดว่าอ๋อเราเป็นก้อนดินเงี้ยหรอเราไม่ได้ทำมาจากก้อนดินตรงนั้นนี่หว่า อ้อมเราเป็นธาตุของธรรมชาติสักแต่ว่าธาตุของธรรมชาติธาตุของธรรมชาติมันก็มีดินน้ำลมไฟอากาศธาตุเนี่ยมันคือการเปรียบเทียบหรือการยกตัวอย่างของเนื้อของตัวหรือว่าอ้อมว่ามันต้องมีบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นพออ่านเจอว่าเราเป็นดินน้ำลมไฟอ่ะคือนึกว่าเราเอาปั้นๆมารวมกันได้นะยายอ้อมนึกเราไม่ใช่ดินเราไม่ใช่ดินที่เราเหยียบเราสักแต่ว่าถ้าตามธรรมชาติเนี่ยหมายความว่าเรากินอาหารเนี่ยถึงอาหารจะปลูกจากดินมีฝนจากฟ้ามีพระอาทิตย์ขึ้นทุกวัน เราก็กินอาหารที่เป็นของขวัญของธรรมชาติที่เรียกว่าดินน้ำลมไฟไม่ได้กินดินคือเลียดินนี่อย่างนี้เข้าใจป่ะไม่ใช่เลียดินแผดๆอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ได้พร้อมอ่านตอนแรกตอนเด็กๆก็คิดเราเป็นดินยังไงวะมันคือก้อนตรงไหนน้ำเนี่ยเข้าใจความแข็งมันก็สันนิษฐานว่ามันคือธาตุดินธาตุดินไอ้น้ำเนี่ยอ้อมบอกเข้าใจว่าเลือดอ่ะมันเป็นน้ำน้ำในร่างกายมันก็คือน้ำลมก็อาจจะเป็นลมหายใจไฟก็คือความร้อนที่มันเผาผลาญที่ร่างกายมันทำงานติดอันดินอันเดียวนั่นแหละยายมันก็ดินนี่แหละเนี่ยร่างกายที่แข็งอยู่เนี่ยมันก็คือดินนั่นแหละแต่มันเป็นธาตุดินมันไม่ใช่แผ่นดินฉลาดขึ้นแล้วเนี่ยบางทีเราอ่านหนังสือเนี่ยเราไปติดกับสมมติไงคะเราตีความคำว่าดินเราก็คิดว่ามันคือแผ่นดินเราไม่ได้เข้าใจว่ามันเป็นธาตุเราก็เลยอ่านหนังสือธรรมะแล้วรู้สึกว่าไม่จริงซะแล้ววางดีกว่าเพราะเราไปตีความ หรือใช้วิธีของการอธิบายความที่มันทำให้เราคับแคบไปตามความหมายหรือสมมุติบัญญัติที่เราไม่รู้ถึงดินหมายถึงสภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงถ้ามองธาตุดินเนี่ยเขาให้เปรียบเทียบกับแผ่นดินให้ดูเหมือนว่าดินเนี่ยรวยจนดีชั่วน่ะก็เหยียบได้ดินก็อดทนแต่ไม่ใช่ก้อนดินแล้วมันก็มีสภาวะของความแบบว่าเป็นแน่นแม่หนักแน่นก็คือเนื้อตัวร่างกายเราอย่างนี้เนี่ยพอเราไปติดกับสมมุติบางอย่างมันก็ทำให้เราทิ้งอะไรบางอย่างไม่ได้นะคะคือเราอาจจะทิ้งในสิ่งที่เราควรรู้เพราะเราไปติดกับเรื่องง่ายๆเรายังทิ้งมันเพราะสมมุติที่มันติดอ่ะ
มันอันนี้ติดแค่เรื่องขิงขาของอ้อมไปแต่เวลาเราไปติดสมมุติว่าฉันคือใครเขาคือใครสมมุติแบบนี้มันติดง่ายยิ่งกว่าเรื่องที่อ้อมถามอีกนะการที่เราคิดว่าเราเป็นใครเวลาใครทำอะไรให้เราไม่ถูกใจเรามักจะบอกว่าฉันเป็นใครเออบางทีเราก็สงสัยตรงนี้ไหมคะว่าถ้าเรายังไม่รู้จักตัวเองแล้วเขาจะรู้จักเราเหรอบางคนชอบคิดไม่รู้ว่าเรากูเป็นใครเนี่ยประโยคเนี้ยคือบางทีมันก็มีอยู่สองนัยยะเช่นเราบอกว่านี่ไม่รู้จักแล้วล่ะว่าคุณแม่ทำงานอย่างไรสมมตินะคะคือความมุ่งมั่นในการทำงานมันมากกว่าธรรมดาแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่รู้แล้วว่าฉันเนี่ยคือใครอันนี้มันหลงตัวแล้วอันนี้คุณแม่ก็หลงตัวนะอ้อมก็ต้องดูว่าอ้อมพูดอย่างนั้นอะหลงตัวหรือรู้ตัวคนที่รู้ตัวเนี่ยเขาจะรู้จักวิธีการทำงานยิ่งยากยิ่งทำยิ่งแสวงหาความรู้ยิ่งต้องบวกยิ่งต้องแชร์ยิ่งต้องแคร์ยิ่งต้องเคารพ respect แต่เวลาทำงานอะคุณยายบางทีเราไปเจอกับต่อให้เราใช้วิธียอมแต่พยอมไปเรื่อยๆเรายอมเพราะเราฝึกที่จะยอมแต่อีกฝ่ายนึงอะไม่เข้าใจการยอมนั้นกลับรู้สึกว่าสบายแล้วเต็มที่กับเราเลยเกินคือคนที่มันมีมิจฉาทิฐิมันคิดเข้าข้างตัวเองหมดละอ้อมแต่คนที่มีสัมมาทิฏฐิได้เห็นความมุ่งมั่นการทำงานการเสียสละการยอมความละทิ้งความสะดวกสบายของคนบางคนจนมีหิริมีโอตตัปปะแล้วลุกขึ้นมาเสียสละอันนี้ไอ้คนกลุ่มนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิแต่มันอยู่ยากอยู่ได้ลูกแต่อยู่ยากเพราะว่าไอ้คนอีกส่วนนึงอ่ะมันจะเป็นแบบมันอยู่ที่เราเลือกคบอ่ะเราจะคบคนเร็วหรือจะคบคนที่แบบในออฟฟิศเลือกมากไม่ได้ฮะในออฟฟิศเลือกมากไม่ได้ในออฟฟิศเลือกมากไม่ได้เลือกได้สิเลือกที่จะคบแบบฉลาดรู้หรือเรียนรู้หรือเรียนแบบเลือกได้สิลูกอ้าวถ้าเราเห็นคนโกงเราเรียนแบบเราโกงไปด้วยอันนี้ก็แบบอันนี้เราไม่ไหวเราไม่เอาแต่ถ้าเราเห็นหัวเจ้านายตื่นเช้านอนทีหลังอดทนทำทุกอย่างเลยแล้วแชร์แคร์เรสเปคให้อันนี้เราต้องเรียนรู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นเศรษฐีได้เขาร่ำรวยได้ทำไมพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ขยันมากกว่าคนอื่นและสายตาดีมีสายป่านที่พอที่จะผ่อนไปให้ได้ยาวที่สุดคนนั้นจะมีมิตรภาพมากเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ว่าอ้าวเราก็เป็นได้นี่เศรษฐีอะแต่เราไม่ต้องโกงแบบคนอื่นที่มารวยแล้วมาหลอกคนอื่นว่าฉันดูดีมีสกุลแต่ว่าอะไรทุกนะคะการที่เราใช้ชีวิตกับการทำงานในคนส่วนใหญ่หรือคนอาจจะเป็นไม่ได้เยอะมากแต่มันก็เป็นจำนวนที่มากกว่าตัวเราคนเดียวบางครั้งมันก็มีความแตกต่างกันมันอาจจะทำให้การร่วมงานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียววิธีที่จะวางใจเอาว่ามันก็ฝึกคล้ายๆกับหัวข้อของเราวันนี้แหละค่ะดูใจลูกและดูใจเรานั่นคือในฐานะคนเป็นพ่อเป็นแม่แต่ในขณะเดียวกันในสังคมบางทีเรายังไม่มีลูกเราดูใจพ่อแม่แล้วก็ดูใจเราใช่ไหมคะดูใจคนข้างหน้าแล้วมาดูใจเราดูใจเพื่อนที่ทำงานแล้วก็มาดูใจเราทุกสิ่งทุกอย่างเราจะลงท้ายกลับมาที่คำว่าดูใจเราคือที่จริงถ้าเราจะใช้คำว่าเห็นใจเขาแล้วดูใจเราที่จะอยู่กับเขาอย่างเห็นที่เป็นสมาธิฐินะเห็นใจนะที่เขาโกหกอยู่เนี่ยหรือลูกโกหกอยู่เนี่ยแม่เห็นใจแม่ไม่ตัดสินว่าลูกเป็นเด็กโกหกแต่แม่เห็นใจว่ามันมีอะไรบางอย่างเป็นกลไกที่เด็กกำลังป้องกันตัวเองแบบขี้ขลาดคนที่โกหกหรือเด็กโกหกมันมีกลไกทางสมองที่มันกำลังไม่ต้องการบอกความจริงอะไรบางอย่างด้วยความขี้ขลาดทีนี้ถ้าแม่เห็นใจลูกแล้วดูใจแม่ว่าเฮ้ยเราคอยได้เราให้เวลาลูกได้เราไม่ตัดสินแต่เราพยายามให้เขารู้จักใจเขาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเขาไอ้อย่างเงี้ยค่ะรอดเด็กรอดนะมันมีคำว่าเห็นใจถึงสองนัยยะรู้สึกไหมคะมันมีถึงสองนัยยะเลยเห็นใจในที่นี้มันเห็นเข้าไปในใจของเขากับเห็นใจเขาแบบเมตตาเนี่ยพอเราเห็นเข้าไปในใจเขาเราจะมีเมตตาให้กับเขามากกว่าที่เราจะพยายามเอาชนะเขาหรือตีขอบให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันมีเมตตามันผิดกันเลยนะคุณยายคือถ้าเรามีเมตตาอย่างมีปัญญาเคียงกันอยู่ในใจของพ่อแม่นะเราจะไม่ตัดสินลูกเลย
เช่นเด็กบางคนมาหาคุณยายเนี่ยแล้วพ่อแม่ก็ดันเข้ามาแล้วบอกว่าเนี่ยชอบพูดโกหกโอ้เราสงสารเด็กเลยนะเพราะว่ามันคือการแนะนำบุคลิกบางโอกาสที่ลูกอาจจะมีกลไกทางสมองที่ไม่อยากให้แม่รู้แต่แม่ตัดสินไปแล้วว่าลูกเป็นคนขี้โกหกแล้วก็ไปประกาศอุปนิสัยอันเนี้ยให้คนอื่นได้ยินเด็กคนนั้นเนี่ยมันจะประชดประชันแล้วมันก็อาจจะกลัวที่แม่จะประณามอย่างนี้ไปตลอดชีวิตแล้วเด็กมันคลี่คลายไอ้สิ่งนี้ไม่เป็นน่ะมันเหมือนเป็น1แล้วพูด10อ่ะค่ะเป็น1พูด10อ่ะต่อให้ด้านดีก็เหมือนกันนะคะถ้ามันเกินจริงอ่ะลูกฉันเก่งสมมุติทําดีอยู่หนนึงแล้วลูกฉันเก่งเอาว่าการภูมิใจในตัวลูกอ่ะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามันเกินจริงเด็กมันก็อึดอัดก็ได้นะเพราะมันจะรู้สึกในตัวเองว่าเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วกดดันไปอีกว่าแม่ไปพูดกับทุกคนเลยว่าฉันเก่งเครียดก็มีนะคะคือลูกเนี่ยมันไม่ทันรู้มันไม่ทันที่จะบอกกับแม่เพราะว่า1ก็เป็นแม่ด้วย2บางทีเด็กบางคนอายที่แม่โอเวอร์แอคชั่นซะขนาดนั้นแล้วเด็กไม่รู้จริงๆว่านั่นคือความรักภาคภูมิใจแต่ถ้าเผื่อพ่อแม่เปิดโอกาสพูดคุยเปิดใจแล้วคุยกันทุกคืนลูกก็จะค่อยๆบอกว่าแม่บางทีแม่ก็ไม่รู้นะเวลาตอนที่แม่พูดอย่างนั้นน่ะผมก็รู้สึกอายนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะทั้งหมดหรอกแม่ก็จะฟังแม่ก็จะฟังลูกฉะนั้นคุยกันทุกวันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบฟังใจกันลึกๆแต่ส่วนใหญ่เวลาระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวอ้อมจะคุยกับคุณยายแล้วก็ถามในสิ่งที่ถามแทนทุกท่านเท่าที่อ้อมจะถามได้ในแง่ของธรรมในแง่ของโลกแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าคุณมีปัญหาคุณส่งเข้ามาได้นะคะระหว่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมีจังหวะแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะมีช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีจะให้คุณยายเนี่ยได้เมตตาตอบให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือลูกเองหรือคนทำงานที่กำลังมีทุกเรื่องนี้อยู่ในใจนะคะเมื่อกี้กลับมาที่คุณยายบอกว่าเวลาที่เราคุยกันตอนกลางคืนแล้วเราได้บอกแม่บอกพ่อว่าเรารู้สึกยังไงมันจะมีอีกปัญหานึงแทรกอยู่ว่าใจคนเป็นแม่บางทีก็ไม่ยอมที่จะเปิดรับลูกกับสิ่งที่เขาพูดแม้จะพูดความจริงนะคะน่าสงสารมากเพราะว่าแม่ประมาณเนี้ยที่ไม่ยอมรับเพราะว่าแม่ตั้งธงเอาไว้แล้วว่าลูกจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นธงที่แม่ตั้งไว้แต่ไม่ใช่เป็นธงที่ลูกตั้งค่ะสมัยนี้นะอ้อมเราเนี่ยเป็นรายการที่คนดูเยอะค่ะอันนี้คุณยายต้องพูดเลยเมื่อวานนี้มีเด็กลูกครึ่งอังกฤษอยู่ดูไบดูคุณยายอยู่ค่ะดูจนถึงช่วงภาวนาซึ่งเด็กคนอื่นไม่ดูถึงช่วงภาวนาแม่บางคนไม่ดูถึงช่วงภาวนาค่ะทีนี้คุณยายต้องพูดเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราสองคนยิ่งใหญ่อะไรแต่เรามีเพื่อนหลายระดับค่ะเรามีเพื่อนที่มีเราเนี่ยเป็นที่ศรัทธาของเขาหลายระดับมันตอบตรงเนี้ยต้องตอบแบบให้กำลังใจแม่ให้กำลังใจลูกแล้วก็ให้กำลังใจคนอีกหลายคนที่กำลังเครียดและนำไปสู่ความซึมเศร้านะอันนี้คุณยายจำเป็นต้องพูดกับอ้อมว่าคุณยายนั่งรับแขกอยู่ข้างหน้าเมื่อวานนี้นะทั้งหมดนี่คือเมื่อวานนี้หมดนะคุณยายก็เลยอยากจะชวนอ้อมว่าคนเนี่ยดูการตั้งคำถามของอ้อมเยอะมากเพราะว่ามันคือความจริงที่เขาเป็นอย่างที่เธอตั้งเข้าใจไหม คือเขาบอกว่าเธอเนี่ยตั้งเหมือนอย่างที่เขาสงสัยต้องเป็นคนมีปัญหานี่เองไม่ไม่เรามีปัญหาตรงกันแต่ว่าคุณยายก็พยายามจะตอบอันเนี้ยให้เคลียร์เพราะว่ามันมีผลมากเพราะว่าในปัญหาหนึ่งอย่างที่ผมถามคุณยายว่าแม่ที่ไม่เปิดใจ มันไม่ได้มีปัญหาแค่แม่นะคะแล้วอ้อมก็รู้ว่าคุณยายจะตอบในหลากมิติตอบเพื่อให้แม่เปิดทำยังไงให้ตัวเองแก้ไขตรงนี้เพื่อลูกใช่และจะตอบยังไงเพื่อให้ลูกเองก็มองกลับไปในมุมของคนเป็นแม่ใช่และเราจะมีมุมไหนที่เป็นผู้สังเกตการครอบครัวข้างนอกเพราะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าวันนึงเราจะอยู่ในบทของแม่หรือกำลังเล่นในบทของลูกมันมีทั้งหมด3มุมนะคะใช่ท่านการตอบของคุณยายจึงเป็นการตอบที่ไม่ได้ตอบเอาสนุกเอาตลก
ถึงแม้บางทีเราจะพูดหัวเราะเราไม่มีเจตนาใช่ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายท่านที่กำลังดูอยู่เรื่องนี้ยิ่งทำรู้สึกเมื่อวานนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าดูตอนหนึ่งที่พูดกันเรื่องว่าจะเครียดยังไงไม่ให้ซึมเศร้าเขาฟังเราวนอยู่เนี่ย2วันค่ะ1คืน2วันเพื่อที่จะจับประเด็นให้ได้ว่าเขาจะเครียดยังไงไม่ให้ซึมเศร้าจนในที่สุดเป็นคนมีปัญญาก็จับประเด็นได้ว่าเพราะมันมีการสอนต้องกลับไปที่ลมหายใจเขาบอกเขาทำอย่างนั้นเลยนะเพราะมันมีการสอนว่าพอคุณยายบอกให้ทำอะไรเขาก็พยายามแล้วเขาก็เพราะว่าตอนนี้เขาไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปหาหมอซึ่งค่าใช้จ่ายของโรคซึมเศร้าถ้าเป็นสองโรงพยาบาลอย่างกรุงเทพกับสมิติเวชเนี่ยต้องรู้เลยว่าระดับไหนเข้านะแล้วปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมันทำให้คุณยายต้องกลับมาคุยกับอ้อมว่าอ้อมเอ้ยเวลาเราซักกันเราสนุกอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องมาคลี่คลายให้เห็นก่อนว่าทำไมแม่ถึงพยายามที่จะปักธงของแม่เอาไว้เพราะแม่ในยุคเนี้ยก็ไม่ได้แข็งแรงปู่ยายแม่ยุคไหนก็ไม่แข็งแรงพอมันเป็นไม่หมายถึงในบางคนเพราะบางทีพอมันเป็นลูกเราอะแข็งแรงไม่ได้เราก็จะห่วงไงทีนี้ความห่วงของเราเนี่ยมันก็จะเข้าไปตีกรอบป้องกันไว้หมดทีนี้เด็กสมัยนี้นะอ้อมสมัยนี้นะลูกพ่อถ้าพ่อแม่ตีกรอบมันปีนกรอบเลยใช่พ่อแม่เข้ามาประชิดตัวมันหนีไกลเลยอันนี้เรารู้มานานแล้วแต่ว่าเด็กสมัยเนี้ยพ่อแม่ฟังนะคะเขาไม่มาคุยกันหรอกว่าพ่อแม่อยากให้เขาเป็นอะไรเพราะเขารู้ว่าเขาจะไม่เป็นอย่างที่พ่อแม่อยากให้เป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะต้องสอนลูกใหม่ว่าไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรขอให้ลูกเลือกที่จะเป็นอย่างแก้ปัญหาในสิ่งที่อยากจะเป็นนั้นเอาไว้ก่อนเลยนะอันนี้แบบทางใจไปเลยนะว่าลูกจะต้องพร้อมในการที่จะสร้างกลไกทางสติปัญญาให้เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเลือกที่จะเป็นแล้วอย่าท้อถอยต้องมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาในสิ่งที่ตัวเองกำลังเรียนรู้อย่างคนที่ไปให้ถึงสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นให้ได้ถ้าอย่างนี้จะเป็นเด็กในเจนอัลฟาที่จะอยู่กับโลกได้อย่างที่โลกเป็นแล้วใจไม่เป็นทุกข์ซึ่งมันต้องเป็นอย่างมีฉันทะนะคะไม่ใช่มานะคำว่าฉันทะกับมานะทำความเข้าใจก่อนคนละอันมันคนละเรื่องนะคะฉันทะเนี่ยจะอยู่ฝั่งดีฉันทะจะเป็นปัญญาค่ะก็คือมุ่งมั่นที่จะเป็นไม่ย่อท้อและเพียรพยายามที่จะเป็นอย่างมีเหตุและผลที่ถูกต้องถ้าเราแปลง่ายๆแต่ถ้าเป็นอย่างมีมานะเหมือนเราเรียนมานีมานะปิติอันนี้มานะแบบมานะถือตัวมานะเป็นตัณหาใช่ฉันทะเป็นปัญญาถ้าเริ่มต้นได้ฉันทะเมื่อไหร่ความเพียรชอบจะมาแต่ถ้าเป็นมานะถือตัวไม่ไรมันจะเพียรกะโหลกกะลาที่เพียรและลงตามก็เรียกว่าพวกดื้อดึงถ้ามานะเนี่ยคือดื้อดึงค่ะคือจะเป็นให้ได้ผิดถูกของคนอื่นฉันไม่สนต่อให้ผิดฉันก็จะเป็นมันจะเป็นอย่างนี้นะคะต่อให้ผิดต่อให้คนอื่นจะเสียใจยังไงจะไม่แคร์ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงกูจะเป็นอย่างเงี้ยกูก็จะหน้าด้านกูอย่างเงี้ยอีเนี้ยคือถือตัวดื้อดึงซึ่งยอมรับเถอะค่ะบางทีอ่ะเรามีอย่าอายเวลาที่เราสนใจที่จะคุยกันเรื่องธรรมะสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณยายบอกวันนี้หัวข้อเราคือดูใจลูกดูใจเราอ้อมจะไม่ถามว่าใครมีลูกบ้างเพราะมันแสดงให้เห็นว่าอาจจะยังไม่มีแฟนเดี๋ยวเกรงใจเดี๋ยวจะเขินเอาเป็นว่าเราดูใจเราเราลองดูใจเราสิคะในบางเหตุการณ์เราอาจจะใช้มานะเผชิญกับคนข้างหน้าเราอยู่เราดื้อหรือเปล่าเอาชนะเพื่อนที่ออฟฟิศไหมเอาชนะคุณพ่อคุณแม่ไหมเอาชนะเพื่อนฝูงเราหรือเปล่าหรือกระทั่งเอาชนะใจตัวเองทั้งที่รู้ว่าอันเนี้ยไม่ถูกไม่น่ารักมันเป็นการเอาชนะที่มันมีอวิชชาเป็นตัวนำก่อนมันไม่ได้ชนะกิเลสในใจแต่เอากิเลสในใจไปวางแผนที่จะเอาชนะคนอื่นแบบข้างคู่ๆตัวเองก็แตกไปเข้าใจไหมเจ็บสีข้างถลอกเลยอ่ะจริงแต่ว่ามันเหมือนซาดิสอะมันเหมือนซาดิสเจ็บก็ไม่กลัวเอาว่าอีกอันนึงมันเหมือนเจ็บไม่กลัวกับยายกับอีกอันนึงเจ็บแล้วไม่รู้เจ็บจนไม่รู้ตัวไปแล้วอ่ะแล้วหันมาอีกทีแผลลึกมากอ่ะนิสัยเราไปแล้วอ่ะ
เหมือนตามแผลแต่พอมันเป็นไปเรื่อยๆเจ็บครั้งแรกมันก็เจ็บยังพอรู้ตัวเจ็บไปอีกทีให้เริ่มไม่เจ็บถ้าเจ็บอีกทีไม่เจ็บแล้วโว้ยแต่ลึกเลยนะกินแบบเนื้อหลุดเลยนะแต่ไม่รู้ตัวนั่นโทษนะคะมันกำลังจะเป็นสันดานเนี่ยอันนี้นะบางทีพ่อแม่เนี่ยไม่รู้ตัวว่าบ่มลงไปในใจของลูกที่เรารักไอ้อาการอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไปเอามาจากที่อื่นนะจริงมันเอามาจากคนที่อยู่ใกล้ตัวแล้วหลายๆครั้งนะคะเราจะตกใจตัวเราเองมากเลยนะคะเราหลับตานึกกันเล่นๆก็ได้ค่ะมีนิสัยอะไรของพ่อแม่ที่เราไม่ชอบแล้ววันดีคืนดีก็มีคนบอกว่าว้ายเรานิสัยเหมือนพ่อแม่เราอันนี้เลยกระทั่งเราเองโตมาเรายังคิดได้เลยว่าเฮ้ยนี่ทำไมเรานิสัยเหมือนพ่อแม่วะทั้งที่พ่อแม่สอนให้เราทำอีกอย่างนึงแต่เขาทำอย่างนี้ให้เราดูกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปได้ไอ้อย่างที่เขาทำเพราะเราเรียนรู้จากการกระทำฉันใดฉันนั้นถ้าเราเรียนรู้การกระทำของพ่อแม่และลูกล่ะคะจะเรียนรู้คำพูดหรือการกระทำของเรามันกลับไปที่ตรงนี้ง่ายมากอ้อมถึงบอกว่า10ปีที่อ้อม10นิดๆที่อ้อมอยู่แถวเนี้ยอ้อมว่าสิ่งที่มันสนุกที่สุดนะคะคือมันกลับมาที่ใจตัวเองไม่ว่าใครจะเป็นยังไงอ่ะคุณยายคุณยายว่าอันนี้เป็นคำที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้นะคือการที่เรากลับไปที่บ้านหลังในคือใจของเราเนี่ยเราจะรีสตาร์ทได้แบบเกิดใหม่อย่างเรายอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนที่จะมีสันดานดิบแบบนั้นซึ่งอันเนี้ยต้องอาศัยความเมตตาต่อตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มต้นมนุษย์ทุกคนมันไม่อยากติดคุกไม่มีใครอยากเอาโซ่ตัวมาติดใจตัวเองไว้หรอกลูกจริงไหมจริงหนักตายใช่ไหมย้อมขับรถมาเมื่อเช้าเอาจริงนะเท้าเหยียบคันเร่งอะแต่ใจนี่นึกด่าคนแถวบ้านอยู่เลยจริงบอกให้มันเติมน้ำมันมันไม่เติมวะเนี่ยแล้วขับตาลอยมาใช่เนี่ยมันใจมันหนักขับมาครึ่งทางโอ้ยใจยังอยู่แถวนั้นอยู่เลยเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกดีนะคือออกมาเราควรจะใจร่มจริงๆเราไปไหนเราควรจะอยู่ถ้าเราขับรถใจเราควรจะอยู่กับพวงมาลัยไม่ใช่ไปอยู่กับคนที่เราไม่โอเคถึงเขาจะทำไม่ถูกแต่ปัญหาคือเราอะคิดว่าทำไมมันทำไม่ถูกคือเราเอาเรื่องการตัดสินของเราโดยเฉพาะเวลาที่เราอารมณ์เสียน่ะมันจะมีพลังงานบางอย่างทางสมองเป็นกลไกของร่างกายที่มันจะเป็นเหมือนอาการประมาณเคมีดรอปอ่อนๆเขาเรียกว่ามันเหวี่ยงอารมณ์และความรู้สึกมันเหวี่ยงอันนี้ต้องรีบเข้าใจมันจะไม่ซึมถ้าเราไม่เห็นความเหวี่ยงของเคมีเนี่ยแล้วไม่กลับไปให้ความสนใจกับหลักการคือการหายใจให้ลึกเพราะลมหายใจคือเพื่อนของเราถ้าเราเนี่ยยังเอาจิตไปอยู่กับอดีตที่เรายังเอาถูกเอาผิด ก็บอกกันแล้วนี่วันนี้จะมาทำงานให้คุณยายดูเหมือนอนาคตจะดูดีแต่นรกอ่ะมันอยู่ในนรกมันจะไปดีได้ยังไงจริงรถไม่ชนเข้าก็ดีแล้วเนี่ยขับมาถึงนี่ก็ว่าเก่งนะต้องจริงนี่ขับมาจากรายการได้นี่ก็ว่าเก่งแล้วเนี่ยปะไหนมายังหลงตัวเองเลยมันจะเก่งได้ไงมันตกนรกมาจนคุณยายนั่งสมาธิรอ5นาทีเอาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณยายขึ้นให้ก่อนเดี๋ยวกลับมามันก็อยู่กับลมหายใจมาทันทีนี้เราต้องทันใจเราในขณะนั้นไม่ใช่ไปทันที่เป้าหมายทันตัวเราในขณะนั้นเช่นพอรู้ตัวว่าหงุดหงิดเฮ้ยคนเรามันต้องถอนหายใจลึกๆแล้วก็บอกตัวเองว่าหงุดหงิดเหรอแค่มาแล้วไปมันไม่ได้อยู่กับตัวเรามันไม่ได้เป็นสันดานของเรามันก็แค่มาแล้วไปเป็นอคันธุกะจริงไม่เปิดประตูให้มันเข้ามาอยู่ในใจจริงมันจริงมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าหงุดหงิดมันมาแล้วไม่ไปอ่ะมันต้องอยู่กับเรานานมาก่อนหน้านั้นละแล้วตอนนี้มันก็ต้องยังอยู่แสดงว่ามันไม่มีจริงไม่มีจริงเอ้าหงุดหงิดไม่มีจริงเพราะถ้าหงุดหงิดมีจริงตอนนี้มันต้องยังอยู่ใช่แต่ตอนนี้เนี่ยมันไปไหนมันไม่มีถูกปะคือของถ้ามันมีจริงมันต้องอยู่ตรงนี้ตอนนี้ตรงนี้แล้วอยู่ยั่งยืนถาวรก็มันไม่มีแต่ตอนนั้นน่ะอุปโลกว่ามันมีไงสนุกตอนนั้นเคมีมันดรอปไงโอ้ยนี่หลอกอีกแล้วไม่หลอกยายไม่ค่อยหลอกด่ายายด่าเลยไม่หลอกด่าคือเคมีมันดรอปยายเขาไม่เคยหลอกด่านะคะเขาด่าเลยจริงจะไปหลอกด่าทำไมคือจะหลอกไปทำอะไรกำลังสอนให้เห็นอยู่ว่าพออารมณ์มันฉุนเฉียว
มันเหมือนการทําให้ลมพัดมันจะรู้สึกสบายใช่มั้ยพออลมมันฉุนเฉียวมันเหมือนเป็นทอร์นาโดมันหมุนมันพังใช่ชีวิตมันพังใช่งั้นเราจะอยู่กับสิ่งที่มันเย็นก็ได้แล้วไปทําให้มันพังทําไม10นาทีนั้นน่ะมันน่าเสียดายมากเลยนะคะแต่ถ้าเราไปนั่งคิดอีกเสียดาย10นาทีเมื่อกี้อีกตอนเนี้ยก็อดีตจมอีกก็ช่างมันก็ช่างมันเดี๋ยวเอาใหม่รีสตาร์ทเลยแล้วก็เอาใหม่คนเราเอาใหม่ได้ตลอดแต่อย่าประมาทเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตื่นมาเอาใหม่ได้ตอนไหนนะนี่ก็พูดเรื่องจริงนี่ก็พูดเรื่องจริงว่าอย่าประมาทถึงเราจะมีลมหายใจเป็นเพื่อนแต่ถ้าเราหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาลมหายใจมันก็ทิ้งเราเด้อใช่มันทิ้งนะเพราะฉะนั้นประนีประนอมกันไว้กับลมหายใจดีๆวันที่เราไม่เห็นค่าเขาอะค่ะเราจะไม่รู้สึกเลยว่าลมหายใจเข้ามีประโยชน์ลมหายใจออกก็มีประโยชน์แต่วันที่แค่เอาขี้มูกติดจมูกอะหายใจลำบากเหลือเกินเป็นหวัดน้ำมูกไหลคืดๆเนี่ยหายใจเข้ายังเข้าไม่เต็มปอดเลยออกก็ออกลำบากนั่นขนาดยังไม่ตายนะนี่ขนาดแค่ขี้มูกติดจมูกถ้าเกิดมันจะต้องสอดไอ้เครื่องช่วยหายใจเข้าไปอมเคยแล้วใช่ไหมให้ออกซิเจนอะไอ้เพราะว่าปอดรั่วดีดีเราจะรู้เลยว่าโอ้โหเวลาที่มันจะหายใจไม่ได้อย่างที่เราเคยหายใจได้ปกติเนี่ยมันคือนรกกับสวรรค์เราจริงๆลมหายใจมีค่านะคะแต่เราไม่เห็นค่าเราชอบเห็นค่าของทุกสิ่งตอนที่เราไม่เห็นมันอะทำยังไงเราถึงจะเห็นค่ากระทั่งคนตรงหน้าที่เรารู้สึกว่าเขาไม่น่ารักเลยอะแต่เขาก็มีค่าของเขานะแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าคนนี้สมควรตายคนนี้สมควรได้รับกรรมคนนี้สมควรที่จะนู่นนี่นั่นเพราะทุกคนมีค่าของตัวเองต่อให้เขาไม่น่ารักอะใครได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่มันต่างจากสัตว์ที่ไม่ได้เป็นมนุษย์คือมันพัฒนาสติปัญญาได้ให้คนนั้นมันมาจากชาติตระกูลที่ต่ำต้อยด้อยค่าในสิ่งที่โลกสมมุติบัญญัติเอามาวัดกันเด็กบางคนเกิดอยู่ในคุกค่ะคุณยายบอกว่าหลานฉันไม่ได้ติดคุกพูดจริงพูดเพื่อเตือนแม่เขาว่าอย่าเอาความเครียดของแม่ไปทำร้ายเด็กที่อยู่ในครรภ์แม่อยู่ในคุกแต่ลูกอยู่ในครรภ์ครรภ์ของแม่ไม่ได้เป็นคุกของลูกเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องได้รับการเคารพเพราะชีวิตที่มันได้เกิดมานะไม่ว่าจะเป็นคนที่พิการทางกายใจบรรลุธรรมได้หรือบางคนไม่ได้มีพิการทางกายแต่กำลังพิการทางใจเขาก็แก้ไขตัวเขาได้ถ้าเราเห็นคุณค่าในตัวเราอย่างนี้เราจะไม่ยืนตายทั้งเป็นเลยลูกเราต้องเห็นสิ่งที่มันมีเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาในใจของเรานะนะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอนะคะจริงๆถ้าเราเชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงมันคือธรรมะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยมันว่ายังไงนะคะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นบาลีมันคืออะไรคือจริงๆแล้วความเป็นอนิจจังเอาง่ายๆนะความไม่เที่ยงความเป็นคือธรรมชาติมันคือความเป็นอนิจจังนะลูกแต่เราเนี่ยอยากให้มันเที่ยงเราจึงไม่เข้าใจคำว่าอนิจจังแล้วพอเราไม่เข้าใจคำว่าอนิจจังเนี่ยทุกขังเนี่ยมันแปลว่าทนอยู่ได้ยากเช่นเรามีความรักเราไม่เข้าใจเรื่องอนิจจังของความรักเราก็อยากให้ความรักของเรายั่งยืนที่จริงความรักมันก็เปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวมันก็รักมากเดี๋ยวมันก็รักน้อยจริงไหมเราเห็นไหมว่าในทุกครั้งที่มันมีเราเข้าใจความเป็นอนิจจังเราจะเข้าใจความทนอยู่ได้ยากและมันจะไม่มีตัวตนของเราเข้าไปรองรับยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นฉันเป็นของฉันเนี่ยคืออนัตตาสิ่งนั้นมีอยู่แต่ไม่ใช่ของฉันเห็นไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นเรื่องที่มนุษย์เนี่ยต้องพิจารณาใคร่ครวญในทุกเรื่องไม่ว่าเราจะอยู่ในภาวะที่กำลังได้รับการสรรเสริญหรือนินทาไม่ว่าเราจะได้อยู่ในภาวะที่มันกำลังขึ้นที่สูงหรือลงต่ำชอบหรือชังได้หรือเสียสุขหรือทุกข์ชีวิตคืออนิจจังทุกขังอนัตตาคำนี้เหมือนจะง่ายนะคะในระหว่างนี้มีคุณผู้ฟังส่งคำถามมาซึ่งสามารถส่งมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook หรือกระทั่งผู้ปฏิบัติเองนะคะ
ถ้าไม่กล้าที่จะบอกว่าเป็นปัญหาของเราอยากจะยกมือตรงนี้เขียนใส่กระดาษได้นะคะทางเรายินดีทุกช่องทางที่จะทำให้ความรู้สึกในใจของทุกท่านเนี่ยเบาขึ้นได้ไม่มากก็น้อยนะคะเมื่อกี้ที่คุณยายบอกอะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันเป็นคำที่หลายๆคนเคยได้ยินแล้วมันเป็นคำที่ดูจะพูดง่ายแต่จริงๆมันเป็นคีย์เมสเสจอันนึงที่จนถึงวันนี้เอาอ้อมเอาตัวอ้อมเองนะคะอ้อมทำไม่ได้เพราะว่าให้อ้อมสักแต่พูดว่าโอ้ยอย่างเงี้ยอันนี้จังต้องขังอนัตตาพูดไม่เป็นอ่ะถ้าอ้อมไม่รู้สึกอ้อมพูดไม่ได้คือจริงๆแล้วความเป็นอนิจจังหลายคนเอาไปใช้ผิดเช่นจะข้ามถนนนะอ๋อละข้ามมันไปเรื่อยอย่างเงี้ยเหรอยายอนิจจังนะอ๋อจะตายก็รถจะชนก็ช่างเหรอไม่ถูกสิอันนี้อนิจจังอันนี้ไม่ถูกอันนี้ใช่ผิดไม่เอาแม่น่ารักจะขับรถย้อนสอนยังไงก็ได้ชีวิตเป็นอนิจจังนี่ใช่ผิดอันนี้ไม่ถูกสิหนูคะอย่าทำอย่างนั้นอนิจจังแบบนี้ไม่เอาอันนี้มันเห็นผิดเป็นชอบเด้อหรือบางทีนะเราเจออารมณ์ของแม่ที่กำลังหงุดหงิดแล้วลูกบางคนก็กำลังปฏิบัติธรรมพรรษานี้กำลังเข้มข้นพอแม่หงุดหงิดแล้วก็ไปยืนเท้าใส่แม่เข้าใจคำว่าอนิจจังไหมอินนี่ก็ไม่อนิจจังโอ้โหตีกันเลยดีกว่าอย่าเดินเข้าไปถามบอกแม่มาทะเลาะกันเลยแล้วกันตรงๆซื่อๆอันนี้หรือเอาอีกเช่นเห็นแม่กำลังแบบเราก็เบื่อแม่มากละเบื่อเลยนะมีความเบื่อแทนที่จะเห็นความเบื่อเป็นอนิจจังเอาความเบื่อของเราไปด่าแม่อนิจจังเข้าใจไหมเอาความเบื่อของเราไปบอกอนิจจังอนิจจังแม่น่ะอย่างเงี้ยอันนี้ผิดหมดเลยเธอเข้าใจไม่ใช่มันทำท่าแอคของเธอเธอเป็นประมาณไหนอ่ะอ้อไม่แต่อ้อมมันไม่กล้าใช้อันนี้จังจริงๆย้ำว่ามันเป็นคำที่ยากอ้อมพูดไม่เป็นอ่ะสมมติว่าอ้อมโกรธเมื่อเช้านี้สตาร์ทรถเหตุผลของอ้อมคือต้องมาทำงานกับคุณยายตรงเวลาเพราะเป็นคนตรงเวลาเป็นมืออาชีพในขณะที่เป็นขณะที่แบบกำลังขับรถมาก็ด่าอีกคนที่ไม่เติมน้ำมันในใจนะเพราะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกเราถูกเพราะเรากำลังจะมาหรือไม่ได้คิดว่าเราถูกแต่รู้ว่ามันไม่ถูกไอ้ภาวะนั้นน่ะเป็นอนิจจังยังอ่ะตอนเนี้ยไม่มีอยู่เนี่ยเห็นอนิจจังยังเห็นอนิจจังไอ้ความรู้สึกอันนั้นหรือยังเห็นแล้วเห็นตอนเลี้ยวโค้งเห็นมั้ยล่ะนั่นแหละคืออย่างเงี้ยที่ต้องเอาไปใช้กับตัวเองคือเห็นว่าความรู้สึกไม่เที่ยงเป็นอนิจจังจริงไม่ใช่เห็นคนอื่นเป็นอนิจจังเนี่ยก็โดนอีกก็แหละโดนทุกวันน่ะนั่นน่ะโดนวันละดอก2ดอกแต่อ้อมว่าอ้อมจะเห็นอนิจจังตอนไหนรู้ไหมคะตอนป่วยมันสนุกมากเลยตอนป่วยอ่ะอ้อมนอนดูถ้าใครหลายคนเคยเป็นนะคะตัวมันเวลาที่ธาตุไฟมันทำงานไม่ดีใหญ่ๆหรือลมมันทำงานไม่ดีบอกไม่ได้ตัวมันจะแบบเย็นๆอ่ะหรือบางทีมันก็ร้อนผิดปกติอ่ะมันจะมีระดับมากน้อยมากน้อยคือไปถามว่าทรมานไหมมันไม่ได้สนุกหรอกค่ะใครจะอยากแบบว่าโอ๊ยจะอ้วกก็จะอ้วกลมมันเหมือนไม่ไปขาแขนเย็นไปหมดจะเป็นไรวะมันก็ไม่ได้นอนเป็นเทพอยู่อย่างนั้นนะแต่มันต้องใช้เวลาแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายแต่ใจเราจะทำยังไงให้ไม่ทุกข์อ้อมว่าอันนั้นนะอ้อมเห็นอนิจจังอ้อมเห็นอนิจจังของร่างกายแต่อ้อมยังไม่เห็นอนิจจังของความรู้สึกเพราะความรู้สึกมันเป็นเรื่องของจิตใช่ไหมมันต้องเวทนานุปัสสนามันต้องเห็นความเป็นอนิจจังในเวทนานุปัสสนาแต่ไอ้เนี่ยเธอไปเห็นกายานุปัสสนาเธอไปเห็นว่าเธอไปเห็นเรื่องกายกายมันง่ายคุณผู้ฟังเชื่อมเห็นกายอ่ะง่ายสุดสำหรับแต่แล้วแต่คนนะอ้อมเนี่ยถนัดเห็นกายเพราะมันเห็นชัดไงเดี๋ยวปวดมากเดี๋ยวปวดน้อยเดี๋ยวความร้อนมันมากหรือมันน้อยแล้วพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บไอ้ความอึดอัดครับข้องของอ้อมจากที่ทุรนทุรายว่าโอ้ยโอ้ยจะตายไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้สนใจว่าจะตายไหมนี่แต่มันไปสนใจดูแค่ว่ามันมากหรือมันน้อยแล้วมันก็ยอมรับว่ากระทั่งความเจ็บปวดในร่างกายความอึดอัดในร่างกายมันก็ขึ้นลงขึ้นลงค่อยๆลูกถ้าเราเห็นว่าในกายานุปัสสนาคือในกายลมกายเนื้อกายที่มันเป็นดินน้ำลมไฟของเราเนี่ยมันเห็นถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือทนอยู่ได้ยากไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราเราครอบครองไม่ได้เราบังคับไม่ได้มันปวดหัวเราบอกว่าอย่าปวดหัวไม่ได้เห็นไหมคะอันนี้เราเห็นกายพอมันเห็นความเป็นอนิจจังของกายมันก็จะเห็น
มันก็จะถนัดไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเป็นวสีมันก็จะเห็นความเป็นอนิจจังของเวทนาของความรู้สึกแล้วจะเห็นความเป็นอนิจจังของจิตตามันจิตตานุปัสสนาจิตก็ไม่เที่ยงและจะเป็นธรรมานุปัสสนาสรุปแล้วคือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยถ้าเราเห็นความเป็นอนิจจังคือพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะขำตัวเองมากตลกตลกที่เสียเวลาทำอะไรบ้าๆบอๆเอาชนะข้างๆคู่ๆถือดีอวดตัวเย่อหยิ่งจองหองริษยาพยาบาทมันหันมาทุกดอกเลยเดี๋ยวๆฮะเอ๊ะทำไมหันมาทุกดอกเอาพูดเรื่องเจ็บป่วยเฉยเองอ้าวอันนี้กำลังบอกว่ามันจะพัฒนาพรรษาเนี่ยมันควรจะพัฒนาแต่มันสนุกมากนะคะเวลาที่เราเห็นอ่ะแล้วเราสามารถหลับไปกับการเจ็บป่วยของเราได้อย่างไม่มีปัญหาเราไม่ต้องไปทะเลาะว่าเมื่อไหร่จะหายแล้วทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันป่วยอยู่คนเดียวเราจะไม่เสียเวลาบ่นกับอะไรเลยอ่ะแล้วก็หลับแล้วหลับอ่ะที่สุดแล้วมันก็จะหลับไปฟื้นหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องนึงแต่อ้อมก็โชคดีมันก็ฟื้นมาทุกวันน่ะเนาะแต่ว่าเนี่ยอ้อมก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยล่ะค่ะเวลาที่เราเจอทุกข์ไม่ว่าจะกายหรือใจไม่มีใครชอบอ้อมเชื่ออ้อมไม่ได้ชอบอ้อมว่าคุณยายก็ไม่ได้ชอบแต่เราไม่หนีถึงเวลาเผชิญฝึกเผชิญกับมันวันนึงอาจจะเผชิญได้ดีมากวันนึงอาจจะเผชิญได้ดีน้อยกว่าวันก่อนหรืออาจจะไม่ได้เลยแต่อีกวันนึงเราอาจจะดีขึ้นอีกก็ได้นี่ก็เป็นอีกอย่างนึงเหมือนกันถึงความไม่แน่นอนนะคะคืออย่าทิ้งเป้าหมายค่อยๆฝึกใช่อย่าทิ้งเป้าหมายว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยมันเกิดมามันมีแสงสว่างแห่งปัญญาได้ทุกคนแล้วทำไมเราถึงดูถูกตัวเองไปว่าเราฝึกไม่ได้เราก็ค่อยๆฝึกไปจนกระทั่งมันเป็นวิถีชีวิตมันไม่ใช่กิจกรรมการปฏิบัติธรรมไม่ใช่กิจกรรมมันเป็นไม่คือทำต่อเนื่องอย่างแชมพันษาเนี่ยทำให้มันเป็นกิจวัตรจะสตาร์ทรถก็มีสติก่อนสตาร์ทอย่างเงี้ยแล้วต่อไปมันก็จะกลายเป็นวิถีชีวิตพอมันเป็นวิถีชีวิตจะเป็นกระแสของอริยะมันต้องค่อยๆเป็นแต่เชื่อเถอะว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นอริยะได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเห็นความเป็นอนิจจังของเวทนาที่เรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอัตทุกขมสุขเวทนาได้เมื่อไหร่อ้อเราจะเบาขึ้นเราจะงอกงามไพบูลย์มากขึ้นเนี่ยแต่ต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเป็นกำลังใจให้ว่าต้องใจเย็นๆว่าในสิ่งที่คุณยายบอกหรือเราคุยกันอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ว่านึกจะทำแล้วทำได้เลยทันทีและจะทำได้แบบนี้ตลอดเวลาทุกอย่างต้องอาศัยการฝึกและการเชื่อศรัทธาอย่างมีปัญญาว่าเราจะทำได้แต่ขึ้นอยู่กับการตั้งใจและการทุ่มเทกับการฝึกตรงนั้นนะคะที่เกิดขึ้นในทุกขณะถ้าเราเห็นมันนะคะในช่วงต่อไปต้องขออนุญาตเข้าไปสู่ช่วงของทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีจะได้ตอบคำถามของผู้คุณผู้ฟังที่ส่งมาทางไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือทาง Facebook ค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีขออนุญาตถามคุณยายนะคะบอกว่าเราจะอยู่หรือทำงานกับคนที่ชอบจิกหรือชอบจี้แต่คนอื่นโดยไม่ดูเลยว่าตอนในขณะนั้นเนี่ยเขากำลังเคลียร์งานทานข้าวหรือทำอะไรอยู่แต่คนที่มาจี้เนี่ยก็ต้องการแต่จะให้เราทำงานให้เขาก่อนถ้าไม่ทำก็จะบ่นจะรู้สึกรำคาญอุ้ยให้อภัยเขาไปเถอะจริงจริงเพราะในนี้เขาบอกว่าไม่เข้าใจเขาถ้าไม่เข้าใจเขาเนี่ยเราก็ขอโอกาสเขาในเวลาที่เขาไม่ได้มาจิกมาจี้ขอโอกาสเขาในเวลาที่ประชุมร่วมกันหรือวางแผนด้วยกันขอโอกาสคือขอให้เห็นความรู้สึกอันนี้ของเราในที่ประชุมว่าเรารู้สึกยังไงเวลาที่มาจิกมาจี้มาตีเราตอนที่เรากำลังไม่พร้อมอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าการมีศีลในการวางแผนการประชุมคือทั้งกายและจิตต้องวางไปด้วยกันใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือขอโอกาสคุยกับเขาในเวลาที่ไม่มีอารมณ์และขุ่นมัวนะคือเพราะศีลเนี่ยมันคือรักษาความเป็นปกติรักษาศีลในใจของเราไม่ขุ่นมัวแล้วก็สื่อสารเนี่ยสัมมาวาจาเพื่อขอโอกาสกันว่าถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยให้รู้นะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นเนี่ยเรารู้สึกทุกข์ขอให้ช่วยเราหน่อยวางแผนให้ชัดเจนจะได้ไม่ต้องมาสั่งตอนเวลาที่กิน
ข้าวเนี่ยแล้วสมมุติเราได้ขอโอกาสเขาในการขอความช่วยเหลือตรงนี้แล้วสมมุติว่าสำเร็จก็ถ้าสำเร็จก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าไม่สำเร็จเราจะวางใจยังไงครับคุณยายไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรการทำงานของเราก็ไม่ได้จะสำเร็จทุกวันถูกไหมคะไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยเราได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่เรากำลังรู้สึกว่าตรงนั้นมันมีการรักษาพรหมจรรย์กันนะมันได้พูดกันไปแล้วอ่ะอย่างในกรณีของสังฆะอย่างเงี้ยเขาจะพูดกันทุกวัน คือสังฆะต้องประคองออฟฟิศมันก็คือหมู่อ่ะมันก็คือสังฆะแบบออฟฟิศมันก็ต้องประคองเพื่อให้เกิดบรรยากาศของการสื่อสารที่มันพูดได้อย่างมีโอกาสที่จะแก้ไขไปด้วยกันเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันนะลูกจริงไหมเราถึงต้องสร้างหมู่ของกลุ่มของคนที่จะแบบขออนุญาตว่าให้พูดอย่างช่วยกันให้พ้นทุกข์เนาะจัดการที่จะเดินไปพูดกับเขาก็ต้องเดินไปอย่างไม่โกรธถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะไม่ใช่เฮ้ยขอคุยอะไรด้วยหน่อยดิโอ้ถ้าขึ้นมาแบบนี้นี่ก็ลำบากใจนะอันนั้นมันก็ตั้งการ์ดกันแล้วล่ะแต่ถ้าเราบอกว่าขอโอกาสเอาว่าคำว่าขอโอกาสเป็นอีกทางนึงนะคะจ้ะมันอาจจะทำให้ทุกอย่างดูเบาสบายขึ้นอย่าตั้งต้นว่าเฮ้ยขอคุยได้หน่อยเป็นเราก็หนาวนะจดหมายน้อยนะคุณยายคือคุณยายกำลังใช้โทรศัพท์ดูสิ่งที่เราคุยอันนี้เป็นเรื่องที่คุณยายกำลังจะขอโอกาสท่านที่กำลังดูรายการของเรานะคะมีคนดูเราอยู่ขณะนี้พันคนเนี่ยคุณยายว่าตอนนี้อ้อมต้องฝึกรู้เพราะว่าเป็นมืออาชีพคุณยายว่าการแคะของอ้อมเนี่ยคือเข้าไปเพื่อจะให้คนที่มันดูแล้วมันสามารถที่จะกลับไปที่ใจได้เนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยแคะเข้าไปว่าเอ้ยไม่ใช่เราไปทำท่าแล้วบอกเฮ้ยขอโอกาสหน่อยคุยกันแล้วงานอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้เข้าไปด้วยอารมณ์ที่ไม่พร้อมจะสื่อสารที่เรียกว่าเป็นศีลคุณแม่อยากมองว่าศีลมันไม่ใช่คือไม่ฆ่าแต่ว่ามันก็ไม่ให้อภัยงั้นไม่ได้อ่ะเช่นเราบอกว่าเราจะไม่พูดจาส่อเสียดเพ้อเจ้อแต่การสื่อสารแบบการขอโอกาสกันแบบไม่ถนอมน้ำใจเลยเนี่ยมันก็ไม่ปกตินะอ้อมจริงไหมเนี่ยเราจะเอาอย่างนี้เราบางคนก็เข้าข้างตัวเองว่าเดินเข้าไปขอคุยแล้วอ่ะเฮ้ยคุยด้วยหน่อยดิเนี่ยเปิดแล้วนะเว้ยแหมเปิดแล้วนะเว้ยเปิดอีกหน่อยก็ได้เปิดกว้างๆไปเลยคนเราถ้าเปิดแล้วเปิดให้สุดก็พี่ขอโทษนะขอโอกาสหน่อยดิเนี่ยมีหนูมีปัญหานิดนึงช่วยฟังหนูหน่อยได้เปล่าเฮ้ยเราจะขอความช่วยเหลือคนอ่ะเราจะขอให้เขาฟังเราอ่ะเรายังอยากให้เขาพูดกับเราดีๆเลยอ่ะถ้าเรายังไม่พร้อมจะพูดกับเขาดีๆอ่ะฮึบปากไว้ก่อนแล้วเดินไปกินน้ำนู่นไปหรือไปเข้าห้องน้ำก็ได้ถ้ายังไม่พร้อมเจอพูดดีๆอ่ะฮึบแล้วก็หายไปเลยบางคนกลัวนะอ้อมกว่าจะพูดอะไรได้เนี่ยกลัวถ้าเป็นอ้อมมันมีวิทยายอ้อมก็หันหลังไหว้พระเอาก็ไหว้ขอให้พูดรู้เรื่องขอให้พูดรู้เรื่องคือระหว่างนั้นไม่ได้ขอพระหรอกให้พูดรู้เรื่องพระน่ะไม่ได้ช่วยเราหรอกค่ะแต่พระเป็นที่พึ่งให้เรากำลังใจเย็นลงโอ้ยขอให้ช่วยได้อ้าวระหว่างไหว้พระมันก็เย็นลงไหมอ้อมก็ไม่ได้เดินเทิงๆไปจะตีกับเขานี่นะแล้วอ้อมก็ไม่ได้คิดว่าพระจะโดนบันดาลอะไรเพราะอ้อมหันให้กำแพงอยู่งี้หากำลังใจก็ลองขำมันไอ้อ้อมเอ้ยคือจริงๆไอ้ช่วงนั้นน่ะที่บอกว่าเฮ้ยขอให้พูดรู้เรื่องเธอขอให้พูดรู้เรื่องเธอนั่นน่ะคือกำลังบอกตัวเองว่าให้มีปัญญาเถอะแต่คิดว่าเรากำลังคืออย่างน้อยเนี่ยคนเราอ่ะนะมันต้องลองก้าวออกมาจากกำแพงของความไม่กล้าสักครั้งใช่แล้วเราจะคิดว่าไอ้ที่เรากลัวนักหนาน่ะคิดไปเองทั้งหมดคิดไปว่าเขาจะไม่เข้าใจแล้ววงเล็บไว้นิดนึงนะคะกล้าในสิ่งที่ดีนะไอ้กล้าไม่ดีอ่ะง่ายมากและส่วนใหญ่เราจะกล้าไม่ดีเพราะมันง่ายถ้าเราเจ๋งจริงๆเราต้องกล้าในสิ่งที่ดีและทำได้ยากเราก็ต้องเลิกใช้คำว่าคนอื่นเขาก็ทำกันแม้ที่หวยอยากถูกแจ็คพอตแต่พอทำดีแบบแจ็คพอตแล้วขี้เกียจมันยากไงแต่หวยเนี่ยขยันซื้อชอบเลยนะเสี่ยงจะแจ็คพอตเสี่ยงจะแจ็คพอตรางวัลที่หนึ่งชอบแหมเอามาใช้ด้านนี้มั้งไงเนี่ยความโลภมันจะทำให้เราเนี่ยไปกล้าในสิ่งที่มันผิดภาคทางศีลธรรมอะไรเป็นพื้นฐานของความกล้าที่บอกกล้าที่จะเอากล้าที่จะโลภเนี่ยเห็นมั้ยมันไม่เป็นปัญญามันท้าทายกล้าที่จะแบบเปลืองตัวกล้าที่จะติดหนี้กล้าอะไรแบบเนี้ยเนี่ยความโลภมันผักกล้าที่จะฆ่า
กล้าที่จะสะใจแบบไม่ดีนะแล้วก็กล้าที่จะทำลายอันเนี้ยอะไรเป็นตัวผลักความกล้าโทสะใช่แล้วกล้าที่กูจะไม่อิกนอไม่สนใจอะไรใครเลยมึงจะทำยังไงมึงก็เรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูก็ผัดวันประกันพรุ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่าโมหะเห็นไหมว่าความกล้าถ้ามันถูกไอ้ราคะโทสะโมหะเป็นฐานกำลังของการเนี่ยอันนี้มันก็กล้าผิดละลูกใช่ซึ่งมันเป็นอย่างนี้เยอะมากต้องมานะมันเป็นอย่างนี้เยอะมากนะคะบางครั้งการที่เรายอมให้ใครเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเราไม่จำเป็นต้องเป็นไปกับเขาถึงแม้เรารู้ว่าเจตนาเขาคิดถูกแต่การแสดงออกของเขาไม่น่ารักเราไม่จำเป็นต้องเฮตามเขานะเราไม่จำเป็นสิ่งที่เราควรจะมั่นคงคือความถูกควรอยู่ในศีลในกรอบที่ถูกคือพรรษาเนี่ยคุณแม่อยากให้มองศีลไม่ใช่แค่ศีล5ศีล8ศีล10ศีลคือความเป็นปกติที่จะทำให้เราสามารถที่จะแก้ไขอุปนิสัยตามส่งอะไรบางอย่างที่เราอาจจะได้รับการบ่มเพาะมาเราต้องขอเข้ามาพ่อแม่เราว่าพ่อแม่เราไม่มีเจตนาจะตวาดเราจนเราเป็นคนเจ้าอารมณ์อย่างนี้พ่อแม่เราคือพรหมของบุตรแต่พ่อแม่ของเราก็ยังเป็นปุถุชนในบางขณะฉะนั้นถ้าเรามองแม่เราอย่างคนที่แบบเคารพโอกาสที่เราเหลืออยู่อีกไม่กี่วันเดี๋ยวแม่เราก็จะหายจากเราแล้วเนี่ยอย่างคนที่แบบมีศีลหน่อยนะคุณแม่ว่าชีวิตพรรษาเนี่ยมันจะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่แบบมันเติบโตแล้วมาให้ร่มเงาอ่ะงั้นการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นลูกมาเปลี่ยนอุปนิสัยตามทรงของเราไม่ว่าเราจะถูกสตาร์ทมาด้วยการเลี้ยงดูแบบไหนก็ตามจ้ะค่ะวันนี้ก็มีคำถามว่าจ้ะบางครั้งเราหวังดีแล้วแต่เขามองมาว่าไม่ดีใจเราก็จะขุ่นหน่อยก็รู้สึกหน่อยบ้างทำไงคะก็ให้มองความหน่อยว่ามันเป็นอนิจจังไม่ต้องไปดูว่าเราดีไม่ต้องมองเขามองเราไม่ต้องดูว่าเราดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปติดดีเราก็ดูว่าไอ้ความหน่อยความเสียใจความน้อยใจเนี่ยก็เป็นแค่อคันตุกะแค่มาแล้วไปเจ๊เอ๋บายบายกับไอ้สิ่งเนี้ยเราก็จะยังทำความดีต่อไปถึงคนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็นเราก็จะไม่น้อยใจเห็นไหมว่ากลับไปดูอะไรคะสิ่งที่ปรากฏขึ้นในใจค่ะค่ะรู้สึกเป็นบาปเพราะเราเกิดอคติเวลาสวดมนต์ค่ะอ่านออกแต่ไม่เข้าใจรู้สึกว่างมงายแก้ยังไงโอ้ยไม่ยากยังไงอ่านสวดมนต์แปลสิเอ้าถ้าอ่านบาลีแล้วไม่รู้เรื่องอ่านแปลสิจ้ะนานขึ้นไปอีกสนุกสนุกเวลาทำความเข้าใจมันจะไอ้ความเข้าใจมันจะอาบรสใจของเราคือถ้าเราทำอะไรไม่เข้าใจมันก็จะกลายเป็นศีลปฏิปรามาสยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจอย่างมีปัญญากับการสวดมนต์สวดมนต์เพื่ออะไรเพื่อมีความเป็นปกติแห่งจิตเขาเรียกว่ามีศีลมีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิเห็นมั้ยแล้วมีปัญญาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นสวดมนต์เป็นมรรคนะเป็นหนทางที่จะทำให้เรามีปัญญาพ้นทุกข์นั้นถ้าถามว่าการสวดมนต์เป้าหมายคืออะไรคือมีปัญญาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ออกจากความงมงายอ่านสวดมนต์แปลสนุกนะคะมันบางทีมันก็ทำให้เราเห็นอะไรจริงๆนะอย่างที่อ้อมชอบบอกว่ามันจะมีอยู่บทนึงประมาณบท4หรือเปล่าว่าเวลาทำวัดที่บอกว่าไม่ใช่อัปมาเทนะอันนั้นคำสอนสุดท้ายอันที่บอกว่าความทุกข์โศกล่ำไรลำพันธ์ไหนอ่ะเป็นทุกข์ใช่ๆอันนั้นบาลีว่าไงนะคะคือไม่ต้องไปสนใจบาลีก็ได้ไม่แต่มันจะมีท่อนนี้ใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยความล่ำไรล่ำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจนั่นก็เป็นทุกข์ความคับข้องใจความอึดอัดใจความคับข้องใจเป็นทุกข์คือจริงๆแล้วมันจะไม่ทุกข์ถ้าเราเห็นความคับข้องใจแค่มาแล้วไปเห็นความคับข้องใจเป็นอนิจจังจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเห็นความคับข้องใจแล้วมันทำไมต้องไปอย่างนี้ทำอย่างเงี้ยไม่เห็นความเป็นอนิจจังของความคับข้องใจเห็นความไม่เที่ยงของความคับข้องใจเมื่อไหร่เห็นความไม่เที่ยงเมื่อไหร่ทุกข์ไม่เป็นเนี่ยกลับไปที่อนิจจังแล้วบทเนี้ยมันจะมีคำแบบเนี้ยซ้ำๆกันอยู่บางทีมันเป็นคำอย่างเงี้ยอยู่ในหลายบทแต่มันตัวขยายไม่เหมือนกันสำหรับอ้อมตอนที่สวดแล้วอ้อมเห็นอันเนี้ยเป็นทำวัดเป็นการทำวัดอ้อมแบบหูพระพุทธเจ้าโคตรเจ๋งเลยสามารถจำแนกทุกข์ออกมาได้ตั้งกี่อย่างในขณะที่ผ่านมาเราไม่เคยยอมรับเลยว่าเราทุกข์อ่ะ
เราคิดแค่ว่าเราน้อยใจเราคิดแค่ว่าเราโมโหเราคิดว่าเราหงุดหงิดแต่เราไม่เคยรู้เลยว่านั่นน่ะคือทุกข์อ่ะเราไปติดแต่กับชื่อเราโกรธเราไม่ชอบเรารักแต่จริงๆมันคือทุกข์อ่ะแล้วพร้อมรู้วันนี้อ้อมรู้สึกว่าสวดมนต์แปลสำหรับอ้อมอ่ะสำคัญที่เราเข้าใจหรือเปล่าสวดขิงสวดขาสวดบาลีไปเหอะอ่ะสวดแล้วไม่ก็ตายแต่ขึ้นชื่อว่าสวดมนต์แล้วอยากได้บุญน่ะสำหรับอ้อมมันไม่ได้ผิดแต่อ้อมไม่ได้ชอบส่วนตัวเพราะมันไม่ได้อะไรอ่ะถ้าเราไม่สงบแล้วก็ไม่มีความรู้เกิดอ่ะมันไม่มีอะไรอ่ะแต่เราทำเราต้องรู้อ่ะว่าในสิ่งที่เรากำลังทำอะไรอ่ะเรากำลังบอกตัวเองในคำสอนแล้วเพื่ออะไรด้วยนะทำอะไรถ้าเรารู้ว่าทำเพื่ออะไรมันจะรู้ว่าทำอย่างไรสวดแล้วอึดอัดไม่รู้อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรจะมันจะมีสามทำอะไรแล้วต้องไปถึงว่าทำเพื่ออะไรสวดมนต์คือทำอะไรเพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกข์แล้วต้องอย่างไรอ่ะก็ต้องเข้าใจมันถึงจะต้องไปสวดมนต์แปลให้เข้าใจใช่อย่างเงี้ยเพราะบางคนพอสวดมนต์วายพอสวดไประหว่างทางผิดวายบาปไหมบาปไหมปากก็สวดไปใจก็บาปไหมบาปไหมไม่ได้อะไรเลยเว้ยเฮ้ยมันไม่ได้อะไรเลยแต่ถามว่าเป็นไหมมือใหม่สมัครเล่นเป็นแทบทั้งนั้นเพราะมันยากแล้วถามว่าใจมันก็ไม่เป็นสุขเพราะอะไรสวดผิดวะสวดผิดอ่ะสวดผิดทำไงสวดผิดสวดผิดถ้าเครียดนะก็เริ่มใหม่จบมันไม่ยากหรอกไม่มีอะไรยากเลยสนุกจะตายอ้อมก็สนุกกับทุกเรื่องแล้วเกินจ้ะทีนี้เด็กคนนั้นเขาเอาอะไรมาจดหมายน้อยค่ะจดหมายน้อยของใครให้เงินแม่ทุกเดือนแต่แม่ได้เงินปุ๊บก็ใช้หมดทันทีทำยังไงดีเพราะอะไรวะอ่านไม่ออกเขาไม่มีตังค์ก็ต้องขออีกแต่เราก็ให้อ้าวก็เราเป็นคนที่มีความสุขที่ได้ให้ไม่มีแล้วหรอกยายถ้าเขียนแบบนี้ถ้าเขียนแบบนี้สุขมันเริ่มไม่สุขมากแล้วแต่แค่รู้สึกว่าทำไงดีวะแล้วล่ะเพราะว่าเนี่ยเพราะเวลาไม่มีตังก็ขออีกอ่ะไม่สุขแล้วคือถ้าแม่เขาเอาไปกินอยู่เที่ยวแบบไม่ได้ไปเล่นการพนันอะไรเป็นความสุขของเขาเราก็บอกเขาว่าแม่หนูให้แม่ได้ประมาณนี้แหละนะจ๊ะเพราะว่าถ้ามากกว่านี้หนูลำบากไม่มีแม่คนไหนเห็นลูกลำบากแล้วอยากจะเอาเงินของลูกไปทำอะไรชั่วหรอกลูกเอาวันนี้ไม่จริงมันก็มีบ้างอันนี้ไม่ใช่แม่ตัวนะแต่หมายถึงว่าบางทีก็มีแม่ที่คิดจะเอาจากลูกก็มีมันไม่ได้ว่าลูกทุกคนเจอแม่ที่เข้าใจในทุกโอกาสนะคะยายแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องเป็นแม่ที่อาจจะมีปมอะไรที่ลึกมากแล้วก็เป็นแม่ที่ไม่ได้รู้ว่าความทุกข์ของลูกมันก็คือสิ่งหนึ่งที่แม่ต้องกรุณามากจริงๆคือเวลาที่เห็นลูกตัวร้อนลูกเจ็บปวดลูกหิวนมเนี่ยคนเป็นแม่เนี่ยจะเข้าไปโปรเทคเลยแต่ตอนนี้ลูกเดินได้แล้วลูกหากินได้แล้วลูกก็เป็นอะไรที่จะต้องเหมือนกับว่าสนองความอยากของแม่บ้างถ้าลูกก็ไม่ร้องบอกแม่เลยว่าถ้ามากกว่านี้ลูกก็ทุกข์แล้วเนี่ยไอ้ความทรงจำตอนเด็กมันจะไม่กลับมาหรือถ้าแม่บางคนขายลูกอันนี้มีจริงนะไม่ใช่คุณแม่จะไม่รู้ขายลูกเพื่อที่จะทำให้ลูกเป็นเหมือนสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทำให้แม่สนองตัณหาของแม่อันเนี้ยลูกก็ต้องรู้จักวิธีการชักสะพานหนีเหมือนกันนะมันก็อยู่ที่เราด้วยนะคะถ้าอันนี้ขอเสนอแบบโลกๆเลยหนึ่งอย่างที่คุณยายบอกก็คุยกับแม่กับสองถ้าเรารู้ว่าแม่จะสองขยักถ้าเราก็ทอนเงินเป็นสองขยักซะแทนที่เมื่อก่อนเราให้แม่หนึ่งหมื่นเราก็อาจจะบอกแม่ว่าสัก 7,000 กัก 3,000 นั้นไว้แล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่ต้องมาใหม่เอา 3,000 นั้นน่ะไปให้เพราะถ้าแม่เห็นว่า 7,000 ลูกให้เท่านี้แม่ก็จะใช้แถว 7,000 นั่นแหละแล้วถ้าแม่บอกทำไมมันน้อยลงอ่ะเดือนนี้หาได้น้อยเคยทำกับแม่ไหมไอ้ท่าอย่างนี้เคยทำไหมลูกไอ้นี่หาเงินเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอ่ะเดือนก่อนนู้นเพิ่งทำขยักไปอ๋อเหรอไม่นิดนึงยายนิดนึงแม่เราก็มีวิธีพูดกับเราเราก็ต้องมีชั้นเชิงพูดกับแม่เราเหมือนกันอ๋อเหรอถ้อยทีถ้อยอาศัยแม่ดูอยู่ไหมเนี่ยแม่อาจจะไปอยู่แถววัดแถวของห้าแล้วขยักแล้วเป็นไงพอขยักแล้วเป็นไงแม่ก็นิ่งใส่แม่ก็มีวิธีแล้ววันก่อนเตือนมาอีกทีนึงนั่นแ
ตือนลอยๆแสดงว่าเขาจำเป็นเขาก็มองว่าจำเป็นก็ได้คือว่านะคะมันอยู่ที่วิธีมองคือทุกบ้านมันมีความจำเป็นทุกอย่างแต่มันอยู่ที่เราจะจัดการกับยังไงคือให้ไปเรื่อยเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆจริงๆแต่ถ้าบอกต้องบอกแม่บางทีเขาพูดแม่ตรงแม่ก็เห็นว่า10ปีเนี่ยอยู่แต่แถววัดเนาะงานนี้ไม่ได้งานได้เงินเนาะได้เสื้อยืดได้แก้วน้ำได้ข้าวอาหารมังสวิรัติกลับบ้านเนาะแล้วได้สิทธิพิเศษช่วงใกล้ตายเนี่ยอาจจะมีแบบว่าแม่ชีมีพระมาเยี่ยมบ้างอย่างอื่นอย่าหวังเน่ก็งานอื่นก็ไม่ได้ชอบทำเนาะเข้าใจเข้าใจทำแล้วมีความสุขก็ทำไปดีแล้วลูกแล้วคือบอกแม่ว่าอาสาสมัครไม่ได้เงินใจเย็นๆที่ออกจากบ้านกันวิบวับวิบวับอะแม่ได้แต่เสื้อยืดนี่ก็ใส่เสื้อยืดวัดอยู่เนี่ยทำสนุกจะตายใส่เสื้อยืดวัดพิมเดี๋ยวนี้ก็มีอ้อมเป็นคนที่มีเสื้อยืดส่วนขอจดหมายเหตุแก้วน้ำเสถียรจานชามอ้อมมีเยอะมากเลยนะคะอ้อมมีแบบเหนือคำบรรยายเลยมีมากกว่าทุกคนเลยอ้อมกล้าพูดอ้อมทำมา10ปีอ้อมยังมีพระพุทธรูปเลยคิดเอาดิได้จนถึงพระพุทธรูปองค์ประธานในห้องนอนห้องพระอ้อมสีดำนี่ได้จากวัดพระราม9ท่านเจ้าคุณให้มาสีขาวได้จากคุณยายเอาสิวะใครจะได้เยอะเท่านี้ไม่มีแล้วเว้ยมูลค่าเงินไม่ต้องไปนับได้บุญได้บุญแล้วพอวันเกิดแม่ก็จะมีเทียนจากยายไปอย่างนี้แก้วจากเสถียรอันเนี้ยคือเอาสิมาแข่งของที่ระลึกอ่ะมาเลยนี่สู้สุดใจคือแต่อ้อมสนุกของอ้อมเพื่อนอ้อมยังบอกเลยว่ามันไปแล้วมันทำอะไรวะก็ทำอย่างเงี้ยก็หนุกหนุกไปบางคนบอกว่าดีใจนะอ้อมได้บุญเยอะอ้อมก็จะตอบตรงๆนะอ้อมได้บุญหรือเปล่าอ้อมไม่กล้าพูดเพราะอ้อมไม่มันไม่มีเข็มไมค์เช็คยอดบุญนะคะแต่อ้อมรู้แค่ว่ามันเป็นบุญที่เรามีโอกาสได้ทำประโยชน์หนึ่งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนคืออะไรอ้อมต้องไม่ทำให้ตัวเองแย่ในคืนวันเสาร์และพยายามรักษาร่างกายมาในเช้าวันอาทิตย์แล้วอ้อมก็ได้ตื่นออกจากบ้านอ้อมได้ตื่นออกจากบ้านแล้วก็ฝึกสกิลบางอย่างแล้วก็บางวันก็อย่างที่เห็นคุณยายไม่เคยหลอกด่าอ้อมนะคะด่าตรงตลอดเลยแล้วตอนนี้อ้อมนิสัยทุเรศกว่านี้อ้อมโดนตรงกว่านี้อีกอ้อมก็แบบโอ้ใหม่ๆนะมาแล้วก็แบบนี่มาทำตังก็ไม่ได้ด่ากูอีกนึกในใจด่ากูให้อายทำไมวะคนดูก็ตั้งเยอะแต่พอตอนหลังผิดจริงด่าก็ด่าไปโว้ยแต่ถ้าไม่ผิดด่าลมด่าแรงไปก่อนเนอะมันก็ก็เพลินๆดีอ้อมว่ามันก็หนุกดีนะเป็นอะไรที่แบบวันนี้ถ้าเห็นหน้าคุณยายขำพี่อ้อมจะขำแบบว่าบางทีแกก็มาจำเป็นจำอวดอย่างนี้ให้ฉันหัวเราะหน่อยก็พอแล้วเราใส่เอนเตอร์เทนเราใส่เอนเตอร์เทนตอนนี้บวมเลยเหนื่อยจนบวมเลยทุกสิ่งคุณยายเนี่ยออกรายการเนี่ยบวมแต่ขำให้อ้อมมันมากเลยนะเพราะว่าให้มีเสื้อคุณยาย39ปีเตรียมให้พี่อ้อมอีกตัวนึงนะใส่กันมันเลยจริงๆอ่ะอ้อมใส่ไปทำงานทุกวันจนเสื้อที่อ้อมซื้อไม่ใช่ให้เขาก็ไม่เอาให้สตางค์เนี่ยก็เหมือนไปดูถูกเขาเขาไม่เอาค่ารถค่าลาอะไรเขาก็ไม่เอาอันนี้เนี่ยแค่เรื่องให้เงินแม่ขยักไว้นิดเดียวนะไปถึงเรื่องเขาบอกแม่กินบุญไปก่อนก็ไม่ได้พูดยังไงวะเนี่ยเราจะเอาบุญมาให้แม่กินมันอยู่ตรงไหนว่าบุญนี่ยังหาไม่เจอก่อนเธอแม่เขาจะนอนตายตาหลับเราเนี่ยอยู่กับศาสนานี่แหละอุ้ยแต่เขาสบายเขาสบายใจเลยนะคะตั้งแต่ไอ้ใหม่ๆที่ลูกเข้าวัดอะแล้วไปบอกให้แม่เปลี่ยนอ่ะเขาไม่สบายหรอกเขาอึดอัดไอ้นี่เข้าวัดแล้วไปบอกให้แม่เปลี่ยนโอ้ยอย่างนี้อย่าเข้าเลยวัดเข้าแล้วอึดอัดแม่เกินเอ้าคนเราชอบปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วก็กลับไปที่บ้านแล้วบอกทำไมเธอไม่เปลี่ยนฉันยังเปลี่ยนแม้เข้ามา3วัน5วันแล้วเปลี่ยนได้โอ้ยนี่เก่งไปนะเราเนี่ยอ้อมถามจริงตั้งแต่มาเป็นอาสาสมัครเนี่ยแม่ก็ไปวัดใช่ไหมคือแม่ก็ชอบใส่บาตรตั้งแต่เด็กเขาขย่งพร้อมใส่บาตรตั้งแต่เด็กจริงๆนะคะแม่เนี่ยทำบุญจริงๆแต่ในขณะเดียวกันก็ถวายข้าวพระถามเขาว่าพระกินได้จริงเหรอพระพุทธรูปอะถามว่าพระพุทธรูปกินจริงๆเหรอข้าวที่ถวายเนี่ยแต่ก็เอามันเป็นศรัทธาของเขาอะเนาะเอาที่มีความสุขวันก่อนถามพ่อสายอ้อมไม่มีถวายข้าวพระมาเจอแม่ไม่ดีไม่ด่าแม่บางงมงายก็ดีแล้วเอาวันก่อนก็ถามแม่แล้วเวลาแม่เขาคุยกันเรื่องไหว้พระภูมิด้วยนะคะเขาก็บอกว่าก็ไหว้มาเอานะกับนกกับหนูแม่ยังคุยเลยพ่อภูมิก็คุยไปเถอะถ้าแม่คิดอย่างนี้แม่สบายแล้วพ่อนกหนูกับลอกเขาก็คุยนะคะสุขบ้านต้องปลูกมะม่วงก
ระลอกมาแทะมะม่วงบางทีแม่ก็คุยกับกระลอกพูดกับกระลอกไปลอยๆว่าพอเหอะเดี๋ยวไม่เหลือให้แม่กินบ้างเขาก็คิดว่าในเมื่อกระลอกเขายังทักพระภูมิก็ทักๆไปถวายไปอยู่กันเป็นเพื่อนกันมีความสุขอ่ะคือสายส่วนโมกพวกเราจะไม่มีถวายข้าวพระเพราะว่าเราก็บอกว่ามันศีลพตปรามาสมันยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่ผิดแต่ถ้าเรามองในแง่งามว่าเอาเหอะคนแก่สบายใจเราก็ต้องปล่อยแต่เราไม่ทำนะแต่เราไม่ทำจริงนะใช่เราก็แบบสบายใจแม่สบายใจบางทีเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าบางครั้งถ้าเขาไม่ได้ทำผิดหรือบากกว่าแรงถ้าแม่อ้อมไม่ได้บอกออกแรงไปวิ่งราวใครเนี่ยอ้อมไม่ต้องเครียดแต่ถ้าเขาจะคุยกับนกหนูนอนคุยกับพระภูมิที่บ้านถ้าเขามั่นใจเอาเลยแม่ยังไงแม่ก็70แล้วแม่จะคุยอีกกี่ปีแม่คุยไปเลย คุณยายมองหลานมานั่งฟังพวกเราหัวเราะกันเด็กเนี่ยบอกให้แม่เขาเห็นน่ะสายตาของเด็กที่เขามองพี่อ้อมอยู่เนี่ยมองยายอ้อมอยู่เนี่ยนะโหมันมากเลยเด็กๆก็ชอบอะไรที่แบบประมาณนี้ได้ดูสิคุณยายมองด้วยเนี่ยไอ้หัวจุกที่เข้ามาในโครงการโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยให้แม่เขาภาคภูมิใจเถอะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้ยินคนนะเขาพูดว่าอันนี้เคยได้ยินนะมีคนชงเหล้าถ้าเอ่ยชื่อเขาเขาคงไม่ว่าหรอกเขาบอกว่าถ้ามีวีว่าแล้วก็ต้องรู้เลยว่าขายเหล้าเขาบอกว่าเขามาหาคุณยายได้เนี่ยเพราะว่าพี่อ้อมเนี่ยเคยไปกินเหล้าบ้านเขาเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่ว่าตอนนี้มาบ้านคุณยายก็อ้อมยังมาหาถ้าไม่ฉีดสัญชาติได้เลยยังมีโอกาสเลยเขาก็ต้องมาบ้างเพราะงั้นการมาเป็นดีเจเนี่ยก็ทำให้คนอื่นที่แบบยังขายเหล้าอะกล้ามาหาน่ะเพราะเขาบอกเขาดาร์กอะโอเคไหมข้อปฏิบัติอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสในทางสังคมที่ดีนะเครื่องพ่วงตรงถ้าคนอย่างอ้อมเปลี่ยนได้ใครก็เปลี่ยนได้เอาจริงถ้าอ้อมเปลี่ยนได้ใครก็เปลี่ยนได้อ้อมนี่ก็ไม่ธรรมดาถ้าอย่างนั้นความเป็นอนิจจังกำลังจะเกิดขึ้นนะฮะในสิ่งที่ไม่ใช่กำลังจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอ้อมก็บอกว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจความเป็นอนิจจังของเวทนาของความรู้สึกเขาเห็นความเป็นอนิจจังของร่างกายเวลาป่วยงั้นวันนี้ก็สรุปให้เห็นว่าถ้าอ้อมเปลี่ยนได้อนิจจังก็มีขึ้นได้กับอ้อมนั่นแหละเราสาธุกับพี่อ้อมพร้อมกันนะคะและเนื่องจากวันนี้คุณยายไม่ได้จะนำพวกเราเข้าบทสุดท้ายกับดังดอกไม้ขอโทษกับการแผ่เมตตาแต่มีหลานๆแล้วพี่อ้อมนำแผ่เมตตาภาษามือทำเป็นไหมครูแอมพี่อ้อมยืนคู่กับครูแอมนะคะเรื่องที่หนึ่งขอมอบความรักของฉันต่อเลยลูกเด็กๆยืนเลยทำขอมอบความรักอะไรคะทุกคนคะเด็กๆคะเด็กๆเพราะว่านั่งฟังพี่อ้อมกับคุณยายหัวเราะกันมาคลื่นเครงณอาธรรมมือเราจะแผ่เมตตาแล้วนะคะขอมอบความรักของฉันต่อทุกสิ่งพรันในโลกนี้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนมิตรไมตรีสรรพสัตว์และเทพพยดาขอมอบความรักต่อแผ่นดินต้นน้ำลำธารท้องฟ้าให้อยู่ร่วมกันเอื้อสุขพึ่งพาขอแผ่เมตตาสิ้นทุกสุขเธอปล่อยเพลงนี้ออกมาเลยนะเจ้าค่ะขอมอบความรักแด่แผ่นดิน
ธรรมะสวัสดีไลฟ์